Boston Brass วงระดับโลก Boston Brass เจ๋งมากนะครับ Boston Brass นะครับ Boston Brass ครับ Boston Brass มา Boston Brass อย่าพลาดนะครับห้าคนนี้ตำนานแห่งเครื่องบราสเลยนะครับมาฟังเสียงดีๆกันดีใจที่ได้ดูอีกครั้งหนึ่ง Boston Brass ผมได้บัตรมาแล้วพวกเราได้หรือยังครับไปดูซะไปดูซะว่าจะได้เห็นว่าวิธีการคิดวิธีการเล่นวิธีการสร้างงานของวงระดับโลกเขาทำยังไงความรู้และแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีดีๆอย่าพลาดครับวันอาทิตย์นี้เจอกันครับบอสตันบราสเป็นบราสที่ยังไงก็ต้องฟังครับยังไงก็ต้องมาฟังจากซีดีด้วยไม่เหมือนมาฟังสดๆมาให้ได้มาให้ได้ได้มาแล้วเย้แล้วเจอกันนะครับวงบราสองซอมเบิลที่ดีที่สุดณขณะนี้นะครับนั่นก็คือวง Boston Brass ครับโอเคครับนี่นะครับบัตรของ Yamaha นะครับก็อย่าพลาดนะครับจะเล่นเกมเล่นอะไรก็ขอกันได้นะครับอันนี้ผมได้มา4ใบนะครับตอนที่ผมฟัง Boston Brass ครั้งแรกเนี่ยเหมือนซาวด์เขาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เหมือนเล่นแค่5คนน่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยนักดนตรีแต่ละคนเนี่ยเป็นนักดนตรีซึ่งนอกจากจะเป็นนักเล่นดนตรีที่เจ๋งมากๆของโลกนี้แล้วเนี่ยเขายังเป็นนักการศึกษาเป็นอาจารย์สอนในมหาลัยดังๆหลายๆที่ในอเมริกาด้วยผมเนี่ยรู้สึกว่าในการที่เราจะมีโอกาสไปดู Boston Brass เนี่ยถ้าเราเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปดูเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่รู้เท่าไหร่เข้าไปแล้วพอมาแสดงที่ Prince Mahidol Hall เนี่ยค่าบัตรเนี่ยถูกมากเลยถูกเหมือนได้เปล่าเลยแล้วได้ฟังนักดนตรีที่มีคุณภาพขนาดนี้เล่นเนี่ยมันเกินคุ้มจริงๆซึ่งผมรับประกันได้ว่าเป็นต้องเป็นคอนเสิร์ตที่มหัศจรรย์มากจริงๆอยากเชิญชวนทุกคนให้มาดู Boston Brass มีความพิเศษที่ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นซาวด์ที่เขามีแล้วผมเชื่อว่าคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ครับไม่มีโอกาสที่เราจะได้ดูกันง่ายๆนะวันนี้เขาบินมาแล้วเขามาแสดงโชว์ซึ่งผมมองว่าถ้าเราพลาดเนี่ยจะเสียดายโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งเด็กๆเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างมากเพราะว่าอาจจะเป็นแนวทางอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆที่ทำให้พวกน้องๆเนี่ยรู้สึกว่าการได้ฟังคอนเสิร์ตในครั้งเนี้ยทำให้ตัวเองได้เกิดมีแรงบันดาลใจใหม่ที่จะทำให้สร้างการเล่นดนตรีของเราให้ดีขึ้นอย่าพลาดนะครับถ้าพลาดนี้บอกได้เลยว่ายากที่จะหาดูแบบนี้Boston Brass นะครับเป็นหนึ่งในวงบาร์เคิร์นเต็ดหรือว่าบาร์ออนซัมโบที่ดีที่สุดในโลกนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชม Boston Brass คอนเสิร์ตแล้วก็คลินิกกันนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่20นี้นะครับซึ่งตอนเที่ยงเนี่ยจะเป็นคลินิกของทางวง Boston Brass นะครับและมีคอนเสิร์ตตอน 4:00 น.นะครับที่ Prince Mahidol Hall หรือว่ามหิดลศิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศิลปากรครับผมแล้วเจอกันครับสำหรับคอนเสิร์ต Boston Brass ในครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วที่เขามาก็ 2-3 ปีมาแล้วนะครับแต่ครั้งต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสำหรับครั้งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับในวันที่20นี้ Boston Brass Clinic ตอนเที่ยงและก็คอนเสิร์ตตอน 4:00 น.ก่อนเข้าไปดูคอนเสิร์ตแวะผ่านบูธ Yamaha ก็จะมีการแสดงพิเศษจากพวกเราเฟสบาร์ด้วยนะครับวงนี้เป็นวงที่ระดับโลกแล้วก็แนวดนตรีที่เขาเล่นที่นำเสนอเนี่ยเป็นแนวดนตรีที่แบบมันแล้วก็แบบแซ่บถูกใจไปด้วยนะครับพวกเรามีบัตรแล้วครับมีหรือยังรีบซื้อรีบจองแล้วพบกัน 10:00 น.ครับที่ไมค์โรงศิษย์หาขาครับก็เจอกันครับ